ดึงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วดูซิว่าคุณได้อะไรออกมาของตกแต่งบ้านที่น่ารักและสดใสอย่างนั้นหรือสุดยอดมากๆเลยจะไปไหนแล้วจ๊ะที่รักฉันเหงาแล้วก็เศร้าอยู่เรื่อยเลยเวลาที่นอนคนเดียวโดยไม่มีเธอแต่ฉันว่าฉันหาตัวแทนได้แล้วล่ะพับผ้าครึ่งหนึ่งวาดรูปแขนที่มีกล้ามโตๆตัดออกมาแล้วเย็บตามเส้นที่วาดไว้กับด้านเอาด้านที่ถูกออกมาใส่แยกสังเคราะห์เข้าไปสวมเสื้อตัวเก่าของแฟนคุณบนแขนตัดส่วนเกินออกเย็บริมด้วยมือดาเสร็จแล้วเธอจะไปทำงานหรออย่างน้อยๆก็ทิ้งแขนให้ฉันสักข้างหนึ่งก็ยังดีแล้วอย่ากระแทกประตูล่ะเพราะว่าพวกเรากำลังพยายามจะนอนอยู่การได้นอนหลับในอ้อมแขนของผู้ชายที่แข็งแรงบึกบึนว้าวมันช่างรู้สึกดีจริงๆตอนนี้หยิบหมอนมาสัก 2-3 ใบเย็บให้ติดกันมัดหมอนอีกใบหนึ่งตามแนวทะแยงทากาวร้อนตรงรอยตัดแล้วเย็บสามเหลี่ยมติดด้านข้างหมอนแล้วติดหัวล็อกสายรัดตรงขอบเก้าอี้โฟมนุ่มๆ นั่นหรอมันล้าสมัยไปแล้วล่ะเก้าอี้เบาะนอนต่างหากล่ะที่กำลังอินเทรนด์ในขณะนี้ทำเบาะนุ่มๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสบายสบายได้ง่ายๆคุณจะต้องลองทำด้วยตัวเองถึงจะรู้และถ้าคุณต้องการคุณก็สามารถนั่งบนเก้าอี้นี้ได้และถ้าคุณเบื่อกับการนั่งคุณจะนอนก็ย่อมได้คุณชอบเก้าอี้เปลี่ยนร่างตัวนี้ได้หรือเปล่าเสื้อสเวตเชิ้ตตัวเก่ายังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะแต่ในรูปแบบใหม่ตัดแขนเสื้อออกแล้วเย็บริมๆแล้วก็เย็บตรงมุมเย็บให้เป็นเส้นตั้งฉากกับมุมนะทาดาเสร็จเรียบร้อยพับไปด้านที่เปิดอยู่แล้วก็เย็บริมกับด้านกระเป๋าสอดสายเข้าไปในช่องรูใช้คลิปหนีบกระดาษช่วยพอมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยเย็บปลายสายติดกับก้นกระเป๋าตัดแขนเสื้อให้เป็นหูยาวๆทั้งสองข้างเย็บให้ติดกันพลิกเอาด้านที่ถูกออกโดยใช้ปากกามาร์กเกอร์ช่วยติดหูกับป้อมๆบนกระเป๋าโดยใช้กาวร้อนติดว้าวมันสวยแต่แท้เลยเจ้าฉันจะใส่ส้มกับหมีของฉันเข้าไปในกระต่ายตัวนี้เจ้ากระต่ายจะทำให้คุณมีความสุขอยู่เสมอคุณจำเป็นจะต้องมีผ้าห่มแสนจะน่ารักสำหรับฤดูหนาวนี้พับครึ่งผ้าห่มพับขอบออกมาแล้วเย็บนำสายเส้นหนาวมาแล้วสอดเข้าไปในช่องรูจากนั้นก็นำท่อพลาสติกมาสอดสายเข้าไปในท่อแล้วก็สอดสายเข้าไปในผ้าอีกด้านหนึ่งผูกปลายสายตรงท่อทำสายให้เป็นห่วงห่วงแล้วนำไปผูกติดกับท่อใช้หมอนรองที่นั่งเพื่อที่จะได้นั่งสบายสบายมากขึ้นและตอนนี้คุณก็มีเก้าอี้โยกส่วนตัวแล้วและยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่ามันคือชิงช้ายังไงล่ะซะว้าวสบายจังเลยมันเหมาะสำหรับการนั่งอ่านหนังสือในยามเย็นที่เงียบสงบและสำหรับการเล่นสนุกสนุกอย่างสุดเวียงย้าฮูแบ่งฉันอีกสิเอาอีกเอาอีกตอนนี้เอาแฟ้มที่มีสีสันมาที่ทำจากผ้าสปันบอมมาหรือว่าจะใช้ผ้าธรรมดาที่มีเนื้อหนาก็ได้เช่นกันวางแม่แบบทำจากกระดาษลงไปล็อกตามแบบแล้วตัดออกมาตัดแฟ้มสีแดงให้เป็นขายาวๆทากาวติดในแต่ละส่วนให้เป็นคู่กันตัดผ้าสักหลาดสีแดงให้เป็นสงอยปากและหงอนนำไปติดบนหัวไก่แล้วก็ติดลูกตาของเล่นด้วยทากาวรอบๆตัวไก่แล้วก็ติดแถบยางยืดไว้ใต้ขอบเอาหัวกับขาไก่ใส่เข้าไปข้างในทากาว
แล้วกลับเอาด้านที่ถูกออกมาดูสิดูสิฉันว่าเจ้าไก่ที่เราทำว้าวมันช่างเจ้าระเบียบจริงๆอพาร์ตเมนต์ที่รกๆลุงลังมันคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของเธอเลยเธอเก็บถุงไว้ที่ไหนหรอเอามาที่นี่ให้หมดเลยแม่ไก่ตัวนี้รักความเป็นระเบียบเธอควรจะดูเป็นตัวอย่างสิจ๊ะผ้าห่มน่ะหรอถึงจะมีหลายๆผืนมันก็ไม่มากเกินไปหรอกนะวางผ้าห่มสีส้มบนพื้นผิวที่เรียบพับครึ่งผ้าห่มแล้วตัดให้เป็นแนวทะแยงให้เก็บครึ่งหนึ่งเอาไว้แล้วตัดวงกลมที่มีขนาดเท่าจานออกมาจากอีกครึ่งหนึ่งก่อนเราจะต้องใช้จักรเย็บผ้าเย็บสามเหลี่ยมอันที่ไม่โดนตัดแต่ไม่ต้องเย็บด้านที่เล็กกว่านะกลับเอาด้านที่ถูกออกมาใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆเลยไม่ต้องอายหรอกนะใช้ได้เย็บริมแล้วรูดปิดรูต่อไปเราจะต้องใช้ผ้าสีเขียวตัดให้เป็นแถบๆเย็บริมแล้วใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปเพิ่มทำสัก5อันก็พอให้รวมในส่วนสีเขียวให้ทำเป็นช่อสวมวงกลมสีส้มเข้าไปในสีเขียวแล้วก็เอาทั้งหมดใส่เข้าไปในรูเย็บให้ติดกับแครอททีนี้ก็ตอบคำถามปริศนานี้นะอะไรเอ่ยมีสีเดียวกันทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อนเปล่าไม่ใช่ต้นสนมันก็คือแครอทยังไงล่ะจ๊ะหมอนแครอทนุ่มๆมันเหมาะสำหรับการนอนที่สุดเลยคุณจะไม่มีปัญหาขาดเบต้าแคโรทีนในฤดูหนาวนี้อย่างแน่นอนคุณมีถุงเท้าสีขาวเก่าๆบ้างหรือเปล่าเราจะมาบอกคุณว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับถุงเท้าข้างหนึ่งใช้ปากกาสีดำวาดลวดลายตัดรายละเอียดต่างๆออกมาโดยเผื่อพื้นที่เอาไว้1เศษส่วน4นิ้วมีหัวลำตัวแขนแล้วก็ขาสุดยอดทีนี้ก็จะต้องมีเข็มกับได้เย็บในแต่ละส่วนติดกันตามรอยที่วาดเอาไว้เหลือช่องรูเอาไว้ด้วยกลับเอาด้านในออกมาใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปให้เย็บในส่วนต่างๆติดกันให้กลายเป็นของเล่นวาดดวงตาแล้ววาดเส้นบางๆระหว่างดวงตาอ่าฮะนี่เป็นหุ่นยนต์ที่น่ารักที่สุดเลยมันมาจากเรื่องบิ๊กฮีโร่6ยังไงล่ะจ๊ะ สวัสดีจ้าเบย์แม็กเกาะสีแดงของเธออยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะคุณเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าในทุกๆวันดูเป็นสีเทาและน่าเบื่อที่สุดเวลาที่แฟนของฉันไม่อยู่ คุณอยากจะทำให้การใช้เวลาตอนอยู่ห่างกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือเปล่าลองใช้เคล็ดลับนี้ดูสินำผ้าเนื้อหนาสีเบนซ์และแม่แบบรูปหัวใจมาวาดตามแม่แบบบนผ้าแล้วพับครึ่งใช้หมดกัดเอาไว้ให้เย็บตามรอยที่วาดให้เหลือช่องว่างเอาไว้เล็กน้อยตัดมันออกมาให้เผื่อพื้นที่ว่างรอบๆตรงขอบเอาไว้แล้วก็ใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปทีนี้ก็ติดในส่วนใบหน้ามีคิ้วที่ทำจากผ้าไมโครไฟเบอร์ดวงตาแล้วก็เส้นผมใช้ปากกามาร์กเกอร์วาดจมูกและปากมันดูเหมือนเข่าเป๊ะเลยจูบฉันทีนึงได้ไหมแล้ว2ทีล่ะเธอนี่ช่างน่ารักสิละเกินในเวลาที่เธอเงียบสงบแบบนี้และดูหนาวกำลังจะมาถึงได้เวลาทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วเฮ้ยทำไมมันถึงหนาวอย่างนี้ฉันจะมีชีวิตรอดได้ยังไงกันไม่ต้องกังวลไปหรอกนะแค่อัพเกรดผ้าห่มก็พอตัดให้เป็นส่วนเล็กๆ2อันเย็บให้ติดกันโดยใช้เครื่องจักรแล้วก็กลับด้านที่ถูกออกมาวางจานบนผ้าห่มส่วนที่เหลือแล้วตัดตามรอยเส้นขอบจานใช้เข็มหมดกัดแขนเอาไว้กับรูเย็บให้ติดกันขอเชิญพบกับผ้าห่มสำหรับวันที่หนาวเน็บผืนใหม่ของคุณลืมเรื่องความหนาวและไม่สบายตัวไปได้เลยผ้าห่มผืนใหม่นี้จะทำให้คุณดูอบอุ่นและเคลื่อนไหวได้สะดวกสบายมากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรผ้าห่มก็ไม่มีทางเลื่อนหลุดและแขนขาของคุณก็จะอุ่นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ดูเหมือนว่ารีโมททีวีเนี่ยชอบเล่นซ่อนหากับฉันยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอ๊ะมันจะหายไปได้ยังไงนะในที่สุดก็หาเจอจนได้เลิกเสียเวลาได้แล้วล่ะไปเอาผ้าพันคอผืนเก่ามาดีกว่าแล้วก็พับมันตัดในส่วนที่เป็นภูออกให้เหลือไว้ในส่วนขนาดเล็กตรงกลางตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและหลายผืนทากาวติดสี่เหลี่ยมบนผ้าพันคอในผืนใหญ่
ติดผ้าพันคอเขาด้วยกันให้เหลือช่องเล็กๆเอาไว้อีกด้านหนึ่งใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปในกระเป๋าแล้วก็เย็บปิดช่องรูทีนี้ก็หยิบถุงเท้าสีดำออกมาให้ตัดให้เป็นผืนเล็กๆติดดวงตาของเล่นติดจมูกแล้วก็ปากได้ให้เป็นปากใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปติดผมยิกๆแล้วก็ติดหูติดหัวแก่ตรงกลางผ้าพันคอแล้วก็ติดอุ้งเท้าบนกระเป๋าแขวนที่ใส่รีโมทไว้บนโซฟานี่คือกระเป๋าสำหรับใส่ขนมและทีนี้ก็สำหรับใส่โทรศัพท์และก็รีโมททุกอย่างที่คุณต้องการจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่มีความวุ่นวายอีกต่อไปสุดยอดเลยคุณชอบไอเดียการตกแต่งแบบใหม่ๆของเราหรือเปล่าแล้วอันไหนดูมีประโยชน์มากที่สุดแสดงความคิดเห็นบอกเราด้วยนะกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราแล้วคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียสำหรับตกแต่งแบบใหม่ๆจากช่องตุ้มๆชลักยังไงล่ะจ๊ะ